ลำดับแรกค่ะขออนุญาตเรียนถามทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะถึงวัตถุประสงค์หลักของการยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดภายใต้แคมเปญ Thailand Live Commerce เรียนถามท่านผู้ถามค่ะวัตถุประสงค์ค่ะท่านคะวันนี้อยากทราบว่าวัตถุประสงค์หลักของการยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดภายใต้แคมเปญ Thailand Live Commerce ค่ะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบเดิมเพราะว่าพิธีของเวลาเป็นเรื่องมีสำคัญแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกมันแข่งขันด้วยเวลาความทันสมัยเทคโนโลยีโลกที่ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมันเล็กนิดเดียวมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เร็วมากเพราะนั้นมันมาเปลี่ยนทุกวิถีชีวิตของมนุษย์มากทุกด้านนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหันไปดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยการค้าขายก็ดีการสื่อสารคมนาคมติดต่อทางสารก็ดีมันรวดเร็วแล้วมันใช้เวลาไม่มากสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกันแต่วันนี้เรากินข้าวที่นี่นะครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องบินพรุ่งนี้เช้าไปกินเบรกฟาสต์ได้ที่ลอนดอนสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนเดิมที่เราจะใช้เวลาต้องเป็น6เดือน7เดือนในการติดต่อกันเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองก็อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแล้วเราก็อยู่กับความจริงที่ต้องเห็นนะครับถ้าเรายังไม่ปรับตัวเรายังส่งเรือสำเภาไปค้าไปขายไปมันไม่ได้ไม่ทันนั้นวันนี้การเปลี่ยนแปลงโลกของคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาเกิดมากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งนั้นดีขึ้นนะครับและเขาสื่อสารกันด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงพาณิชย์เองเรามีเรื่องการค้าการขายการหารายได้เข้าประเทศและยังต้องดูแลคนกลุ่มเล็กที่อยู่ในชนบทต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปรับตัวดูว่าระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและกติกาการค้าการขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอย่างไรและจะทำได้อย่างไรนะครับนั้นการที่มีโอกาสได้เจอนะครับทั้ง6พันธมิตรทั้ง5พันธมิตรรวมทั้งประเทศไทยไอ้คนที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็คิดว่าเราต้องมาช่วยกันทำให้บทบาทหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งมีส่วนเชื่อมทั้งผู้ผลิตทั้งชาวบ้านทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ส่งออกทั้งผู้ค้าขายแล้วก็ทั้งตลาดของเราซึ่งมีทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยเราต้องเชื่อมสิ่งต่างๆนี้ได้เราคือตัวกลางที่จะดึงสิ่งต่างๆเนี่ยมาให้ใกล้ชิดและสามารถที่จะเอาชีวิตเอาวิถีชีวิตเอาความเป็นอยู่ของพี่น้องคนเล็กคนน้อยที่อยู่ในชนบทต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสได้สื่อสารสิ่งที่ต้องมีซึ่งมีคุณค่านะครับมีราคาสื่อสารไปสู่โลกได้อันนี้คือหัวใจที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงมาก็จะเห็นได้ว่าวันนี้การค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันกำลังเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกนะครับเมื่อก่อนนี้เราต้องไปตั้งร้านค้าแล้วก็ไปทำอะไรเดี๋ยวนี้มีไมโครโฟนตัวเดียวมีกล้องอันเดียวมีคนที่มีความถนัดในการที่จะสามารถสื่อสารแล้วก็บอกถึงคุณภาพสินค้าที่ได้ค้าขายได้นะครับผมไปต่างประเทศมามีประสบการณ์เจออยู่สองครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยไปเจอหน้าร้านบอสกับโค้ดมีอินฟลูเอนเซอร์สองคนสามคนทั้งหมดคนหนึ่งตั้งกล้องเสร็จได้คนหนึ่งถือไมค์พูดผมก็ฟังภาษาเขาไม่ออกภาษาจีนภาษาอะไรก็พูดเสร็จปั๊บเขามีคนหนึ่งวิ่งมาหยิบเอาเสื้อตัวอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆก็ใส่ให้ดูครับมุนซ้ายมุนขวายอดขึ้นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดการสั่งซื้อมีแต่ว่าคนที่ไปพูดต้องมีชื่อต้องมีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงนะครับเพราะนั้นความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ได้ต้องมามีหลักต้องไปทำนะครับคนที่อยู่การผลิตเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่ผลิตได้เพราะนั้นผมเห็นมีน้องๆที่ตอนช่วงโควิดกลับไปอยู่บ้านเขาเป็นนักศึกษาที่เรียนจบแล้วแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเขาก็สามารถที่จะแปลสภาพว่าชื่ออะไรที่เป็นคนแปลงเพศแล้วนะครับแล้วก็เขาไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเขาเขามาทำติ๊กต็อกเขาวิ่งตุ๊กตักวันนี้คนตามเขาเป็นล้านนะครับเปลี่ยนบ้านจากท้องนาที่มีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนหมดได้เขาสามารถขายข้าวได้ทั่วประเทศอันนี้ยังไม่พูดถึงต่างประเทศต่างประเทศเป็นตัวอย่างต่างประเทศให้เห็นแล้วเพราะนั้นสิ่งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงโลกถ้าจับทางนี้ไม่ได้
แล้วไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่สามารถเข้าไปทันสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้การจับมือกับพันธมิตรทั้งหมดเด็กน้องๆที่มีบทบาทและมีความสำคัญเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่กระทรวงมานี้ต้องขอบคุณนะครับว่าเราเองเราอาจจะมีส่วนคิดเออเอาความคิดเราไปเจอน้องๆน้องๆยิ่งช่วยคิดความคิดของเราก็ยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วเรามาจัดการที่จะเปิดเรื่องนี้เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นการเปิดตอนนี้ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะนำไปสู่การเปิดวิถีใหม่ในการค้าทางการเงินของกระทรวงการเงินนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาแล้วเท่ากับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปิดเผยความตั้งใจของเราทั้งหมดเนี่ยให้กับพี่น้องทุกคนทั้งพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศไทยวันนี้เราจะเอาสินค้าชุมชนของท่านทุกคนก้าวไปสู่เพื่อให้ท่านคนตัวเล็กๆได้มีโอกาสที่เราสามารถจะมีหน่วยยืนช่วยเพิ่มเติมให้ท่านและให้ท่านได้ทำหน้าที่นี้ท่านแก่ชีวิตจะตัวท่านเองทั้งประเทศชาติเพราะมันกำลังจะทำให้การค้าการขายสามารถเอาสินค้าของเราออกสู่ตลาดโลกได้นี่คือเจตจำนงและตั้งใจนะครับก็การคุยกันก็สูงขึ้นก็ต้องขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์นะครับที่รับเอาในมิติใหม่ๆนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและชมหน้าของกระทรวงพาณิชย์ให้ก้าวให้ทันโลกเพราะถ้าเราไม่ทันโลกประชาชนและคนอื่นเขาก็จะทิ้งเราเพราะถ้าเราไปแบบนี้เราไปด้วยกันกับเขาประเทศชาติจะมีประโยชน์สินค้าต่างๆจะขายได้ประชาชนโดยรวมจะได้รับโอกาสขอบคุณครับต้องขอเรียนถามค่ะว่าอะไรที่ถือให้ทางกระทรวงการเข้าร่วมแคมเปญนี้กับกระทรวงพาณิชย์ในการประมูลนักเรียนช้อปปิ้งค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็เอาอย่างตัวผมเป็นหลักเลยคือเราได้เห็นเขาเรียกว่าศักยภาพของโลกออนไลน์แล้วว่ามันมี potential สูงมากขอแค่คุณมีมือถือมีความตั้งใจขยันสร้างคอนเทนต์และที่สำคัญสัญญาณตัวนี้คุณก็สามารถทำการค้าขายจากตรงไหนของประเทศไม่ว่าจะมุมไหนก็ได้ครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะผมว่าในภาคผมผ่านภาคธุรกิจมาปัญหาของ SMB เนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของการตลาดทุกคนมีโปรดักต์ที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขายังขาดในเรื่องของการตลาดบางทีการตลาดเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าการตลาดมันใช้ทุนเยอะแต่การตลาดในโลกออนไลน์มันไม่ต้องใช้ทุนทุกคนมีทุนเท่ากันหมดในโลกการตลาดออนไลน์ขอให้เราขยันสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาทุกคนมีโอกาสหมดแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆในโครงการนี้ก็สำหรับผมก็จะทำพาผมให้เต็มที่ที่สุดเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ครับขอบคุณมากครับคำถามต่อไปต้องถามทางผู้ใหญ่ท่านสิแลนด์ค่ะถามคุณบิ๊กค่ะว่าในการที่คุณบิ๊กเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้อิทธิพลของตนเพื่อสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้าไทยตรงนี้มีความสำคัญขนาดไหนอย่างไรคะก็คือในส่วนของเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเราก็อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียครับต้องบอกได้ว่ายุคนี้คือตอนนี้คนอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สินค้าออนไลน์ทุกอย่างเทียบอยู่ในออนไลน์หมดเลยแม้กระทั่งตัวผมเองวันนี้การติดต่อทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดครับทีนี้การส่งเสริมที่มันจะส่งเสริมมันจะช่วยเรื่องของท้องถิ่นสินค้าที่ท้องถิ่นเราควรจะออกมาให้คนรู้จักใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ผมก็เลยว่าการที่เราส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่นออกไป1สินค้าวันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ผมจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะนำพาให้สินค้าเราเนี่ยให้คนรู้จักมากขึ้นได้ครับขอบคุณมากค่ะคำถามต่อไปที่ถามมาค่ะในบทบาทของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรคะเชิญค่ะค่ะสำหรับมายนะคะด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตอนนี้มายก็เป็นหนึ่งในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะคะมายคิดว่ามายเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้คนได้เห็นสินค้าไทยมากขึ้นให้สินค้าไทยเนี่ยออกสู่โลกใบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะมายคิดว่าเราจะช่วยเพิ่มนะคะการมองเห็นและศักยภาพค่ะของตลาดสินค้าไทยเนี่ยไปยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะมายคิดว่าในด้านโอกาสค่ะเราจะเป็นหนึ่งคนที่จะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจตลาดของไทยค่ะให้ออกสู่นอกประเทศได้และเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะช่วยกันพัฒนาค่ะเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้เลยค่ะต่อไป
ไปของคุณเซนค่ะในฐานะของ Idol Factory ค่ะมีบทบาทส่งเสริมและคิดเห็นอย่างไรกับการผลักดันสินค้าไทยผ่านการไลฟ์คะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า Idol Factory นะครับผมจริงๆเป็นบริษัทที่ธุรกิจหลักของเราเลยคือผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ครับผมซึ่งในหลักๆเลยเนี่ยเราดูแลในเรื่องของ Artist Management แล้วก็ Influencer ด้วยครับข้อหนึ่งคือผมส่งซีรีส์เนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่เพียงในตลาดของเพียงไทยนะครับในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเราได้เห็นว่าซีรีส์วายเองครับผมเราสามารถดูได้และสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะครับซึ่งในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นได้ว่ายุคนี้ครับเป็นยุค e-commerceแล้วเราพูดถึงในเรื่องของสินค้าเองครับฉะนั้นตลาดสินค้าครับในสมัยก่อนเองเนี่ยที่เป็นออฟไลน์เนี่ยเราจะเห็นตลาดเนี่ยประมาณแค่ว่าเราอยู่จังหวัดนี้เราขายคนจังหวัดนี้ถ้าเราอยากจะขายได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะต้องเดินไปขายในจังหวัดอื่นแต่ปัจจุบันนี้ครับเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ในยุคอีคอมเมิร์ซของเราแล้วนะตอนนี้เราสามารถส่งสินค้าที่ทำให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยไปทั่วโลกครับเราไม่ได้เขาได้เห็นได้เพียงแค่ว่าเผลอๆนะครับก็สามารถให้เขาดูรายละเอียดสามารถส่งเป็นบางคนรู้สึกว่าฉันอยากจะเห็นของจริงในวิดีโอก็สามารถดูได้ครับเราสามารถส่งให้เขาดูกันได้หมดเลยซึ่งเนี่ยครับมันคือตลาดที่โตมากๆรวมถึงสินค้าครับปัจจุบันเราสามารถส่งสินค้าไปเองได้ทั่วโลกและนี่แหละครับเป็นการจับมือกันเองของทางกระทรวงพาณิชย์เองครับทางอินฟลูเอนเซอร์เองไลท์ออฟแฟคทอรี่เองแล้วก็ทางไปรษณีย์เองที่เราควบคุมหมดแล้วครับบางสินค้าเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงที่จะทำให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของฉันหรือเลือกใช้บริการของฉันนี่แหละครับกระทรวงพาณิชย์ได้รวบรวมตรงนี้ไว้หมดแล้วครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากครับและส่วนตัวของทางไลท์ออฟแฟคเองรู้สึกว่าเราอยากที่จะซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้ในทางของอินฟลูเอนเซอร์เองที่เราได้เห็นตลาดของโลกที่เราส่งน้องๆในสังกัดครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราส่งน้องๆในสังกัดไปแฟนมีตแทบจะทั่วโลกนะครับเราจากแฟนมีตทั่วโลกซึ่งคนไทยเรานะครับศิลปินไทยเราได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะครับแล้วผมเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์เองครับนักแสดงไทยเองหรือแม้แต่ศิลปินไทยเองจะนำพาสินค้าของไทยเราที่ดีนะครับเป็นคนมีคุณภาพอยู่แล้วแต่แค่เขาไม่เห็นจะนำพาให้เขาเห็นได้แน่นอนครับขอบคุณครับคือผมอยากประกาศเรียนว่าสิ่งที่พวกเราได้รู้ในวันนี้ทั้งหมดหัวใจสำคัญอยู่ที่คำสั่งครับความร่วมมือร่วมใจและองค์การสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีความร่วมใจทุกคนร่วมมือร่วมใจแล้วสิ่งที่เราทำคือการสร้างโอกาสให้กับประชาชนให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยและให้กับประเทศนี่คือการสำคัญวันนี้ไม่ใช่วันแรกกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่เป็นกระทรวงที่ได้เปิดตัวมองมาสู่โลกที่กำลังก้าวไปข้างหน้าเราได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่เราเชิญคุณมาคุณมาโปรคุณกรีกับคุณเบกกี้เข้ามาสมัครตัวมาช่วยกันและเขาก็มีวิญญาณนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทที่หลากเพื่อให้มีโอกาสได้เอาสินค้าปุ่มปัญญาและสิ่งที่มีอยู่พวกเขาเนี่ยออกมาได้โชว์ผ่านเครื่องมือมนุษย์ที่มีสามารถส่งสิ่งต่างๆนี้ไปสู่โลกข้างนอกได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะสามารถมาเพิ่มพูนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเผยแพร่วิถีชีวิตไทยและยังสามารถที่จะสร้างงานและก็สามารถช่วยที่จะปรับให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นปรับชีวิตความอยู่มากขึ้นเราเปิดไมโครมาวันนี้เรามาเปิดคืนที่สามารถที่จะแสดงบทบาทให้เห็นว่าโลกสมัยใหม่การค้าสมัยใหม่เราสามารถที่จะทำได้มากกว่าที่เคยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกขั้นนึงที่จะก้าวไปนะครับเรื่องนี้ผมวันนี้จับตั้งแต่ต้นทางไปจนปลายทางเพราะนั้นจากที่ไปเราจะมีอย่างนี้อีกเราจะพิสูจน์ได้เห็นว่าการใช้เครื่องมือกลไกเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามานำแล้วก็ดึงพี่น้องประชาชนได้มาแสดงบทบาทเอาสิ่งที่เขามีและสิ่งที่ดีมาเสนอและการฝากเครื่องมือมนุษย์ครับผู้มีศักยภาพทั้งหลายมาช่วยกันทำงานแล้วก็หารายได้ให้พี่น้องประชาชนหารายได้เข้าประเทศก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมเป็นสันเพื่อนตัวเล็กๆอย่างที่ส่งงานว่าเราก็จะเป็นสันเพื่อนตัวเล็กๆทุกสันเพื่อนที่มุ่งไปด้วยกันและทำให้ประเทศชาติมันก้าวเดินได้